็ดรสนี้ทั้งหมดเลยซึ่งไม่มีใครทำมีที่เราที่เดียวนี่นะคะรสนี้นะคะเป็นรสไก่เผ็ดชีสเผ็ดนะคะคูณสองสไปซี่คาโบนาร่าไก่สุดเผ็ดแต่เป็นบะหมี่คือสำเร็จรูปแบบเย็นแกงกะหรี่สูตรเผ็ดหม่าล่าเผ็ดคูณสี่อันนี้จะเผ็ดสุดเลยเดี๋ยวแป้งจะเอามาม่าเนี่ยใส่ลงไปในหม้อมาม่าสุกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาฉีกเครื่องปรุงทีละซองลงไปในมาม่าความเผ็ดนี้ทำลายแป้งตะกี้ไม่ได้แล้วค่ะเริ่มกันเลยมาม่าถึง7รสนั้นอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะฮะกินเลยดีกว่าไม่ได้เป็นมาม่าแบบเผ็ดเหมือนรสชาติไทยอ่ะมันจะค่อยๆร้อนค่อยๆร้อนเว้ยเผ็ดช้าๆแล้วมันจะเป็นเผ็ดร้อนอ่ะซึ่งมันเผ็ดมากเหมือนคำแรกๆแม่งยังไม่เผ็ดเลยแต่พอกินไปกินมาเหงื่อเริ่มตกมันมาแล้วว่ากินของเผ็ดอ่ะกินนมหายเผ็ดมากกว่ากินพวกน้ำอัดลมหรือว่าน้ำเปล่าเย็นๆมันช่วยได้จริงๆนะคะเพื่อนๆปักพองมาแล้วตอนนี้ไม่กินแล้วได้ไหมยกทงขาวแตงแตงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ Subscribe ช่อง The Sea Watch Channel กันเยอะๆด้วยนะคะ